คณะพระธรรมยาตราพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ณวัดไผ่หูช้างและวัดศิลามูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหนังสือพิมพ์มติชนครบรอบ42ปีก้าวเข้าสู่ปีที่43วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าฉลองปีใหม่ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2563กับผมรณกรอินทร์กำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง GBN Global Buddhist Network สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม Discover Peace Within รวมไปถึงสามารถรับชมบุญนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตาม Facebook Fanpage ของบุญนิวส์ TV นั่นเองครับรวมไปถึงนะครับมีอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ YouTube นะครับรวมถึง LINE IDก็คือบุญนิวส์ทีวีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับบุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับโดยช่วงนี้กิจกรรมงานบุญที่พวกเรายังคงเกาะติดกันแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญนั่นก็คือกิจกรรมในของโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ครับวันนี้เราจะรวบรวมภาพบรรยากาศครับของพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีรวมไปถึงกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนสถานนะครับณวัดไผ่หูช้างและวัดศิลามูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับสำหรับพิธีทอดผ้าป่าทำนุบำรุงศาสนสถานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5จัดขึ้นณวัดไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนรวมทั้งคณะคุณครูและนักเรียนโดยมีเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างเป็นประธานสงฆ์คุณวีระเปี่ยมอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้างจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนรัยและก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุกท่านได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลตรึกระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่ตั้งมั่นในพระรัตนรัยนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ได้ทำร่วมกันทุกครั้งในงานบุญทอดผ้าป่าในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5รวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาสำหรับท่านประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยาณมิตรทิพมาตาและดร.นุจรินทร์อินตะล่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นผู้แทนสาธุชนได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายน้ำปานะกล่าวคำถวายดอกไม้และกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและถวายต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมและบริวารผ้าป่าด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญกุศลที่ได้กระทำซึ่งทุกขั้นตอนในกิจกรรมงานบุญในวันนั้นเป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกท่านได้มาทำสิ่งดีๆมายังวัดไผ่หูช้างครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วหลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติเป็นที่สุดและการทำบุญสร้างบารมีเราไม่จำเป็นต้องรอให้มีมากมีน้อยเราทำน้อยทำบุญเพื่อยกยอพระพุทธศาสนาและการที่ทุกท่านได้มาเจอกันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มีที่มาที่ไปเกิดจากเหตุที่เราได้ทำร่วมกันมาและสิ่งดีๆที่ทุกท่านได้ทำไว้ในครั้งนี้เป็นการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีบุญทั้งหมดที่เราทำไม่ได้หายไปไหนจะติดตามตัวเราไปก็ต้องขอขอบคุณทางวัดธรรมกายนะครับที่ได้นำพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ที่มีศรัทธาได้มาเสริมสร้าง
แล้วก็ร่วมกันจะตั้งทำบุญให้กับทางวัดซึ่งทางวัดเองก็จะได้นำปัจจัยที่ได้จากการมาร่วมกันวันนี้มาดำเนินการแล้วก็มอบให้ทางโรงเรียนด้วยทราบว่าคือมอบให้ทางโรงเรียนไปสร้างศูนย์เล็กๆของอนุบาลด้วยนะครับในส่วนของวัดธรรมกายที่ได้ดำเนินการถือว่าเป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาได้ยั่งยืนนะครับแล้วก็สืบทอดโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมก็สามารถทำให้ชุมชนได้เกิดความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็ชุมชนได้เกิดรักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทางวัดธรรมกายได้มาดำเนินการเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอยากให้ทางวัดธรรมกายได้มาดำเนินการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆและตลอดไปนะครับซึ่งก็พอรู้ว่าทางวัดธรรมกายจะมาทำกิจกรรมก็ประชาชนชาวบ้านก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ร่วมกันแสดงออกถึงที่ทางวัดธรรมกายได้มาดำเนินการกิจกรรมตรงนี้ครับการธรรมยาตราของวัดธรรมกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สู่ชุมชนและทั่วถึงทางโรงเรียนวัดไผ่หูช้างยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้และก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราในปีพุทธศักราช2563นี้กิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาแบบนี้อยากให้จัดอย่างต่อเนื่องและตลอดไปแล้วก็อยากให้มาทุกปีนะครับที่โรงเรียนวัดไผ่หูช้างแห่งนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับจะได้ซึมซับเรื่องของธรรมะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีและเป็นวัฒนธรรมของชาวชายทรงดำเขาอยู่แล้วครับวัดธรรมกายทำกิจกรรมนี้ผมว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับแล้วก็น่าส่งเสริมผมว่ามันเป็นการแสดงของศาสนาพุทธที่อยากแสดงให้ทั่วโลกรับรู้ว่าประเทศไทยซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกเนี่ยเรามีความเข้มแข็งก็มีความรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัดแล้วก็ได้มาทำบุญสร้างวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่มากจริงๆนะคะวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะทั้งน้องๆนักเรียนนะคะนายกอบต.เองแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยค่ะคือเข้ามาร่วมงานด้วยความปลื้มใจกันมากนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมสั่งสมบุญนะคะในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะการทอดพระป่าใกล้บ้านนะคะหรือว่าการมาร่วมบุญธรรมยาตราในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เส้นทางธรรมยาตรานี้นะคะก็มีความสำคัญมากๆนะคะกับเราลูกหลานหลวงปู่นะคะเพื่อเป็นการเชื่อมสายบุญนะคะสายสัมพันธ์กับหลวงปู่เพื่อให้เราได้ติดตามท่านนะคะไปถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานธรรมยาตราที่จะจัดขึ้นถึงสิ้นเดือนมกราคม2563นี้นะคะเพื่อตักตวงบุญกุศลครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะได้ปลื้มไปตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะหลังจากนั้นพุทธบุตรธรรมยาตราคณะจิตศรัทธาสาธุชนในพระพุทธศาสนานักเรียนได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดกวาดใบไม้ขัดพื้นถูพื้นซึ่งภาพทุกภาพในวันนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนตามหลักบวรเชื่อมสายสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันและโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ได้จัดกิจกรรมบำรุงศาสนสถานณวัดประจำตามชุมชนร่วมกับจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดพลังสามัคคีขึ้นอีกครั้งอีกทั้งยังนำมาซึ่งการอนุโมทนาบุญของคณะสงฆ์ในวัดนั้นๆและความชื่นชมแก่ผู้ที่ได้พบเห็นนอกจากนี้ยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการบำรุงเสนาสนะที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของรักบวรรักศีล5ได้สร้างความดีในวงกว้างและเป็นโอกาสดีที่ให้จิตศรัทธาสาธุชนทำให้ชาวพุทธได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนที่พึงปฏิบัติในการทำนุบำรุงศาสนสถานทำให้วัดมีความสะอาดและเกิดความงดงามครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ถือว่า
ป็นสิ่งที่ดีมากที่จะทำให้นักศึกษานั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะบำรุงศาสนสถานและบำรุงวัดโดยเฉพาะการให้เข้ามาร่วมกับชุมชนแล้วก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมรวมกระทั่งถึงได้มีโอกาสได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและทำการถวายและการทอดพระป่าวันนั้นวันนี้นั้นก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่จะดึงดูดลูกศิษย์เราเนี่ยเข้ามาใกล้วัดเข้ามาในวัดแล้วก็นำวัดนำพระเข้าไปอยู่ในใจเพราะนั้นแล้วนี่ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกกี่ครั้งผมเองปรารถนาตัวว่าจะช่วยกิจการส่งเสริมสนับสนุนกิจการนี้ตลอดไปครับในส่วนของการทำกิจการแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการเผยแผ่ไปทั่วยิ่งมากเท่าไหร่ทั่วประเทศยิ่งทั่วโลกในทุกสถานที่ที่ธรรมะเข้าไปถึงมันก็จะมีเอฟเฟกต์มากขึ้นมันก็จะทำให้สังคมแวดล้อมด้วยสิ่งที่ดีงามสิ่งต่างๆที่ไม่ดีมันก็จะถูกขจัดออกไปนะผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าในเรื่องของการทำความดีในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาตรงนี้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำให้ทุกคนมีจิตใจดีในเมื่อจิตใจดีเมื่อแสดงออกทางด้านการกระทำการกระทำดีก็สังคมก็จะดีในสังคมดีก็สภาพแวดล้อมของโลกก็จะดีขึ้นครับจากใจของความเป็นครูนะฮะกิจกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าทำต่อไปเรื่อยๆผมก็จะใช้สรรพกำลังที่ผมมีอยู่นั้นส่งเสริมไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่จะเดินรางหายไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นทุกภาคส่วนควรจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็มาช่วยกันจะลงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับวันนี้ได้พานักเรียนมาสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วเด็กนักเรียนชอบมากเลยค่ะแล้วมาเนี่ยเป็นปีที่3แล้วค่ะเด็กๆพูดถึงประจำเลยนะคะว่าอยากจะมาอีกค่ะแล้วก็เราควรที่จะให้เด็กเนี่ยได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กๆนะคะครูก็ต้องเป็นผู้ที่จะพาเด็กมานะคะแต่ถ้าในวันหยุดก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยรักบุญกลัวบาปนะคะแล้วได้มาเห็นต้นบุญต้นแบบนะคะมาเห็นพระนะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ได้มาปฏิบัติจริงนะคะธรรมดาก็ได้เรียนรู้แต่ในห้องเรียนในหนังสือแต่วันนี้ได้มาเห็นเป็นของจริงนะคะแล้วเขาปฏิบัติจริงเขาก็จะจำนะคะไปตลอดชีวิตเพราะว่าตอนนี้คนที่ขาดศีลธรรมเนี่ยก็มีเยอะนะคะแต่เด็กเขาเนี่ยก็จะได้รักษาศีล5ได้ครบนะคะแล้วก็จะได้บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะการทำความสะอาดวัดนะคะฝึกให้เขาได้รู้ว่าสถานที่สำคัญแล้วก็ศาสนสถานเนี่ยเป็นสิ่งคู่กับชุมชนแล้วก็คู่กับโรงเรียนคือสิ่งนี้ที่โรงเรียนเราจะทำบ่อยมากแล้วก็เด็กๆก็จะคุ้นเคยกับวัดเป็นอย่างดีแล้วก็คือจะฝึกให้เขารู้สึกการเสียสละค่ะแล้วก็การช่วยเหลือส่วนรวมแล้วก็การมีน้ำใจนะคะในการทำความสะอาดวัดเนี่ยทุกครั้งที่มีวันสำคัญของศาสนาเราก็จะให้เด็กมาทำความสะอาดทุกครั้งนะคะอย่างเช่นการเวียนเทียนหรือการทำบุญเนี้ยก็จะมาทำความสะอาดทุกครั้งอะค่ะในวันนี้รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พุทธศาสนานะคะได้คงอยู่คู่กับคนไทยต่อไปแล้วก็เด็กๆ เขาจะได้เขาเรียกว่าสืบทอดนะคะศาสนาพุทธให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปค่ะสำหรับบรรยากาศกิจกรรมบำรุงศาสนสถานณวัดศิลามูลตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคณะพระธรรมยาตราและอาสาสมัครรับพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกจากโรงเรียนวัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมจำนวน202คนได้ร่วมกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวิหารวัดและรอบอุโบสถอย่างเบิกบานบุญบันเทิงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่พระธรรมยาตราทุกรูปได้ตั้งใจทุ่มเทเรียงกายแรงใจช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะเพื่อเป็นการบำรุงศาสนสถานภาวรวัตถุของพระพุทธศาสนาให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสของผู้ที่ได้พบเห็นและชาวชุมชนในท้องถิ่นด้วยครับพวกเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยทำความสะอาดวัดแล้วก็ทำให้พวกเรามีจิตใจที่สงบขึ้น
แล้วก็ทำให้พวกเราฝึกสมาธิฝึกระเบียบวินัยต่างๆค่ะโครงการนี้ก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าศาสนาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เห็นพระธรรมยาตามาช่วยกันแล้วก็เผยแพร่ทำให้แบบศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะที่แบบเป็นศูนย์รวมคนที่ไม่อยู่ในศาสนาแล้วก็มาเผยแพร่มาช่วยกันรักษาศาสนาไว้ค่ะทำให้พวกเราเห็นว่าพระเขาก็ลงมือทำกับพวกเราด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบมีผู้เผยแพร่ศาสนามากขึ้นแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างให้พวกเราด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่รักษาความสะอาดให้กับวัดแล้วก็ฝึกระเบียบให้กับพวกเราสำหรับกำหนดการกิจกรรมงานบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรัศมี5ของวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2563มีดังนี้ภาคเช้าคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูปจะธรรมยาตราไปยังอนุสาวรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีคลองบางนางแท่นอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งสถานที่นั้นคือสถานที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตภาคบ่ายคณะพระธรรมยาตราจะได้เรียนรู้ศึกษาประวัติและมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นภาคค่ำคณะพระธรรมยาตราและพุทธศาสนิกชนจะได้พร้อมใจการจุดประทีปและลอยกระทงธรรมบริเวณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีคลองบางนางแท่นสถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมงานบุญในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรัศมี5ตามวันและเวลารวมไปถึงสถานที่ดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ครับต้องขอกราบนมัสการบุญนะครับกับทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการรักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและร่วมกันรักษาศีล5นะครับข่าวสารงานบุญต่อมาครับคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมที่ทางผู้แทนวัดพระธรรมกายได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหนังสือพิมพ์มติชนครบรอบ42ปีก้าวเข้าสู่ปีที่43ครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาพระมหานพพรปุญญชโยปริยธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหนังสือพิมพ์มติชนครบรอบ42ปีก้าวเข้าสู่ปีที่43โดยมีคุณวรศักดิ์ประยูนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนให้การต้อนรับจากนั้นได้เดินทางไปอำนวยอวยพรเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่สื่อมวลชนและขอบคุณสำนักข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอข่าวของวัดพระธรรมกายมาอย่างตลอดต่อเนื่องโดยได้เข้าพบคุณวีรนันท์กันหาผู้สื่อข่าวอาวุโสสำนักข่าวไวส์ทีวีและคณะทีมงานกองบรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์โมโนช่อง29โดยครั้งนี้ทีมงานได้มอบรูปหล่อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสื่อธรรมะเป็นของขวัญในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งได้ร่วมหาแนวทางในการจัดกิจกรรมงานบุญในปีนี้อีกด้วยครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับที่ได้ร่วมกันเสนอข่าวของวัดพระธรรมกายเสมอมานะครับกิจกรรมงานบุญต่อไปครับคุณผู้ชมเราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยทางทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระ63รูปเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2563ครับเมื่อวันพุธที่1มกราคมที่ผ่านมาทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีตักบาตรพระ63รูปต้อนรับปีใหม่ณบริเวณหน้าซุ้มประตูชัยภายในงานมีนายแพทย์พานุเมศศรีสว่างนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะจากนั้นเด็กชายกล้าตะวันและเด็กหญิงจินดามณีศรีสว่างนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานทางด้านกัลยาณมิตรอมราลักษณ์จันทรกูลนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ภาคสายเวลา 9:30 นได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ
ผ่านทางสถานี GBN Global Buddhist Network เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเป็นบุญใหญ่บุญแรกของการสร้างบารมีในปีพุทธศักราช2563จากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีนายแพทย์พานุเมศรีสว่างและเด็กหญิงจินดามณีศรีสว่างนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระบุญช่วยจันโทภาโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถากล่าวอนุโมทนาบุญแก่สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนั้นและปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านได้สร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปทั้งการทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไรภายในตัวกันทุกคนครับสุโขปุญญาสาวเจโยนะครับการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับข่าวสารการบุญต่อไปครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีสถิตินะครับอันดับแรกของในประเทศรวมไปถึงเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจกันในการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงท็อป10ครับสำหรับ10อันดับในประเทศนะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่9จังหวัดกาฬสินธุ์และอันดับที่10จังหวัดนครพนมครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง7อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง8อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง16ครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์นะครับได้นำข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงเพื่อนิวส์ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเรายังคงรวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ปลื้มปิติไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าฉลองปีใหม่ค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นกัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพะเยาเนตรไทยเป็นประธานในพิธีตักบาตรนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโภชนียกถาและให้พรต่อมาคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตจากสาธุชนที่มาร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นและเมืองใกล้เคียงที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญจำนวนมากพักสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองปีใหม่โดยคณะประธานและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรทองใสภาราจะเป็นประธานทอดผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่านอกจากนั้นทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยเทยธรรมโดยมีครอบครัวหลีพัฒนพันธ์นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อร่วมบุญทอดผ้าป่าฉลองปีใหม่และปิดท้ายด้วยการจับสลากของที่ระลึกปีใหม่ท่ามกลางบรรยากาศของความปลื้มปิติของผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะ
ภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชเพียชและกัลยาณมิตรประภาพรคาเดรอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำขอขมาพระอาจารย์มีกัลยาณมิตรปราณีโควินนำกล่าวคำขอขมาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญธรรมญาตรามีกัลยาณมิตรอัครพรักทรานและกัลยาณมิตรขวัญฤดีเกรสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดมีกัลยาณมิตรขวัญฤดีเกรสันกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์และกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้ร่วมการถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่พร้อมทั้งได้จับสลากของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆกิจกรรมงานบุญของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและวัดพระธรรมกายปาล์มบีชทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเวอร์นิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับเนื่องด้วยสำนักสาธารณูปการฝ่ายก่อสร้างอาคารหลักจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หน้าลานหอฉันคุณยายอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาสเตอร์แพลนโดยจะทำการขุดวางท่องานระบบไฟฟ้าท่อระบบน้ำรวมทั้งการเทคอนกรีตปรับพื้นผิวลานใหม่ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563โดยแบ่งการปิดกั้นพื้นที่เป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1ระหว่างวันที่10มกราคมถึง31มีนาคมระยะที่2ระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนและระยะที่3ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31สิงหาคมจึงขอความกรุณาใช้เส้นทางบริเวณด้านหน้าอาคาร100ปีในการเข้าออกหอฉันคุณยายอาจารย์ในช่วงระหว่างปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมถวายของขวัญและทุนการศึกษาแด่สามเณรเนื่องในวันสามเณรประจำปี2563สามารถร่วมถวายได้ณสภาธรรมกายสากลโดยในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายร่วมถวายได้ที่เสา N12 และเสา Q12 ส่วนช่วงเย็นถวายณวิหารคดค32แล้วคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารการบุญของบุญนิวส์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักประวัติรักศีล5ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมในการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีครองบางนางแท่นสถานที่ตั้งมโนมปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิตนะครับรวมไปถึงนะครับมีกิจกรรมในการตักบาตรนะครับแต่คณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูปในเช้าวันอาทิตย์คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมนะครับข่าวสารแล้วก็งานบุญรวมไปถึงรายละเอียดได้ทางบุญนิวส์ทีวีนั่นเองนะครับสำหรับช่องทางนะครับในการส่งข่าวสารงานบุญครับคุณผู้ชมสามารถส่งได้ทางไลน์แอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และแอดไลน์ ID ที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ส่วนติดตามรับชมข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึงทาง YouTube ของบุญนิวส์ทีวีนั่นเองครับในวันนี้ผมรณกรอุ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ขอลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ